เรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่นะคะเมื่อช่อง3เปิด BC Studio บริษัทผลิตละครครบวงจรและก็ได้ประเดิมวงสรวงละครพร้อมกันถึง3เรื่องเรื่องแรกมือปราบกระทะรั่วพระนางเต๋อเต้ยเรื่องที่2เกมโกงเกมส์พระนางกระทิง9และเรื่องสุดท้ายร้อยเล่มเกมออฟฟิศซึ่งร่วมกับผู้จัดคุณตู่ปิยวดีพระนางนนกุลมิ้นแต่ละเรื่องน่าสนใจยังไงบ้างไปขยี้กันค่ะส่วนที่1คือเป็นตัวสตูดิโอใช้พื้นที่ที่หนองแขมนี่แหละครับส่วนที่2เลยคือทีมงานของการพัฒนาเรื่องบทละครส่วนที่3ก็คือส่วนที่เป็นการผลิตนะครับเราก็ให้ความสำคัญกับทุกๆรายละเอียดของการผลิตในส่วนสุดท้ายคือส่วนของpost production นะครับเป็นดราม่าครับแต่เป็นดราม่าที่มีความเชื่อเฉือนชิงไหวชิงคลิปกันนะครับก็พูดถึงชีวิตของคนโดยจำลองเซตอัพพูดถึงคนในออฟฟิศทุกตัวจะได้เล่นเป็นทั้งตัวดีและตัวร้ายเพราะทุกคนไม่ได้เป็นคนที่แบบดีร้อยหรือว่าร้ายร้อยก็รู้สึกตื่นเต้นครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับช่อง3แล้วก็คนงานของพี่ตู่ด้วยแล้วก็เหมือนกับเรื่องแรกกับพี่มิ้นด้วยแล้วก็แทบจะเรื่องแรกกับทุกคนเลยครับผมอาริสค่ะก็จะเป็นแบบว่าเซลล์สาวก็จะมีความกะกัดในการขับก็อยากที่จะเอาชนะให้ได้เรื่องยอดอะไรแบบนี้ก็คืออาจจะมีความแบบว่าเขาเรียกอะไรเปรี้ยวจิตจัดมากขึ้นนิดนึงเขาไม่ได้ฟิตติ้งเลยค่ะตอนนี้กำลังแก้บทค่ะแล้วเราติดตามผลงานของ BC Studio กันนะคะเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนขี่ช้าง